โฉมหน้าศักดินาไทยของจิตภูมิศักดิ์ตอนที่หนึ่งการจะพิจารณาว่าใครเป็นศักดินาหรือไม่นั้นต้องดูที่ความสัมพันธ์ในการผลิตคือดูว่าเขามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในข่ายการผลิตอย่างไรถ้าใครเป็นเจ้าของที่ดินให้คนอื่นเช่าทำนาผู้นั้นก็เป็นศักดินาเพราะที่ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำไร่และทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนในยุคศักดินาความผาสุกของแต่ละคนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีที่ดินมากหรือน้อยหรือไม่มีเลยเจ้าของที่ดินใหญ่มีไพร่มีเลขหรือผู้คนที่ทำงานภายใต้บังคับบัญชาก็ย่อมมีอิทธิพลและอำนาจมากเป็นเงาตามตัวทางนี้ก็เพราะเขากำเอาชะตาชีวิตของคนจำนวนมากไว้ในกำมือคนที่ทำงานอยู่ภายใต้บารมีของเจ้าของที่ดินใหญ่จะอดจะอิ่มจะทุกข์จะสุขขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของที่ดินเป็นเกณฑ์เจ้าของที่ดินทั้งปวงผู้มีอำนาจสูงสุดในสังคมยังได้พยายามสั่งสอนอบรมพวกไพร่พวกเลขให้มองเห็นว่าตนเป็นผู้ประเสริฐเป็นเจ้าของชีวิตตามประเพณีนิยมต่างๆของพวกตนเป็นสิ่งที่ไพร่และเลขควรถือเป็นแบบฉบับควรยกย่องและตามอย่างทางนี้ก็เพื่อจะได้ชุบย้อมจิตใจของพวกไพร่พวกเลขให้นิยมชมชอบพวกตนและยอมรับในสถาบันของพวกตนตลอดไปโดยถือว่าเป็นของถูกต้องและเป็นธรรมลักษณะทางเศรษฐกิจของระบบศักดินา 1.การถือกรรมสิทธิ์ปัจจัยแห่งการผลิตและการแสวงหาประโยชน์จากปัจจัยการผลิตนั้นได้แก่ที่ดินและเครื่องมือจะเป็นอื่นๆเช่นวัวควายพันธุ์ข้าวเป็นต้นส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเจ้าขุนมูลนายหรือพวกเจ้าที่ดินประชาชนส่วนข้างมากอันเป็นพลังผลิตสำคัญของสังคมจึงต้องตกเป็นคนงานที่ทำการเพาะปลูกในที่ดินของพวกเจ้าขุนมูลนายมีหน้าที่ทำงานบนที่ดินพื้นหนึ่งพื้นหนึ่งโยกย้ายไปไหนไม่ได้เพราะพวกเจ้าขุนมูลนายได้ตระเวนออกสำรวจลงทะเบียนไว้ให้เป็นคนในสังกัดเมื่อที่ดินผืนนั้นโอนไปเป็นของเจ้าขุนมูลนายคนใหม่พวกทาสกสิกรรมเหล่านี้ก็ถูกโอนเป็นทาสติดที่ดินไปด้วยเรียกกันว่าเลขหรือไพร่โดยต้องส่งผลผลิตเป็นสวยให้แก่เจ้าขุนมูลนายเป็นประจำตามอัตราที่กำหนดขึ้นตามความพอใจของเจ้าขุนมูลนายอาจเป็น50หรือ60หรือ70หรือถึง 80% ของผลิตผลทั้งหมดสุดแท้แต่เงื่อนไขที่ตกลงกันอีกพวกหนึ่งเป็นเสรีชนหรือเป็นไทยซึ่งต้องเช่าที่ทางของพวกเจ้าที่ดินทำมาหากินพวกนี้ต้องแบ่งผลิตผลส่งให้แก่เจ้าที่ดินเป็นค่าเช่าที่อัตราไร่ละ8ถังหรือ10ถังหรือเป็นจำนวน 30% ของผลิตผลทั้งหมดอัตราค่าเช่าที่ใช้กันอยู่แพร่หลายก็คือ 50% ของผลิตผลที่ทำได้ที่เรียกกันว่าทำนาแบ่งครึ่งแต่พวกนี้อาจโยกย้ายที่อยู่ได้โดยอิสระพวกที่3ได้แก่พวกที่มีที่ดินทำมาหากินเองเป็นชาวนารายย่อยโดยต้องแบ่งผลผลิตแก่เจ้าขุนมูลนายเป็นภาษี
หรืออากรค่านาไร่ละ1ถังหรือถึง6ถังแล้วแต่ชนชั้นปกครองซึ่งเป็นพวกเจ้าที่ดินใหญ่จะกำหนด 2. ระบบแรงงานเกณฑ์นอกจากค่าเช่าที่และภาษีที่พวกชาวนาจะต้องจ่ายแล้วชาวนาจะต้องช่วยไถนาทำนาและงานอื่นๆให้แก่พวกเจ้าขุนมูลนายเป็นประจำทุกปีอีกด้วยปีละ3เดือนจนถึง6เดือนในบางแห่งชาวนาจะต้องขนเอาวัวควายและเครื่องมือของตนไปช่วยทำนาให้แก่พวกเจ้าขุนมูลนายโดยที่พวกเจ้าขุนมูลนายลงทุนเฉพาะแค่ที่ดินและพันธุ์ข้าวเท่านั้นนอกจากการทำนาให้เจ้าขุนมูลนายแล้วพวกชาวนายังต้องช่วยงานโยธาต่างๆทั้งของรัฐบาลศักดินาและทั้งของเจ้าขุนมูลนายของละแวกบ้านตนเรียกว่าแรงงานเกณฑ์ที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นการทดแทนบุญคุณของพวกเจ้าขุนมูลนายที่อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาทำการปกครองพวกตนและที่กรุณาประทานที่ดินให้ได้ทำกินประทานน้ำในคลองให้ดื่มและประทานอากาศให้หายใจลักษณะทางการเมืองของระบอบศักดินาสังคมของศักดินา 1. สังคมของศักดินาแบ่งชนออกได้เป็น2พวกคือชนชั้นผู้ขุดรีดได้แก่ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนมหาศาลอันได้แก่พวกเจ้าที่ดินและเจ้าขุนมูลนายหรือชนชั้นศักดินาส่วนผู้ที่ถูกขุดรีดได้แก่ผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งมวลเรียกว่าชนชั้นทาสกสิกรหรือไพร่และชาวนาชนชั้นเจ้าที่ดินมีสิทธิอำนาจอย่างเด็ดขาดในที่ดินอันเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจเท่ากับได้กุมชะตาชีวิตของชนชั้นทาสกสิกรไว้ในมือจึงมีอำนาจเด็ดขาดในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของชนชั้นทาสกสิกรที่พึงมีในสังคมสถาบันทางการเมืองของศักดินาทั้งมวลจึงมีสภาพเป็นสถาบันของพวกศักดินาที่ดูแลแสวงหาและรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นเจ้าที่ดินแต่ฝ่ายเดียวรัฐบาลของศักดินาจึงเป็นคณะกรรมการรักษาผลประโยชน์ของพวกชนชั้นเจ้าที่ดินโดยตรงประธานของคณะกรรมการรักษาผลประโยชน์แห่งชนชั้นเจ้าที่ดินก็คือผู้ที่มีอำนาจในที่ดินมากที่สุดก็คือกษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์ก็คือผู้ครอบครองผืนดินมาจากคำว่าเกษตรหมายถึงที่ดินเพาะปลูกคำว่าขัตติยะก็มาจากคำว่าเขตซึ่งมีความหมายเดียวกันคำว่าพระเจ้าแผ่นดินก็แปลได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าของผืนแผ่นดินทั้งมวลกษัตริย์เป็นผู้กำเอาชะตาชีวิตของประชาชนทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมจึงเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าชีวิตแปลว่าเจ้าของชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นตำแหน่งประธานของคณะกรรมการรักษาผลประโยชน์ของพวกชนชั้นเจ้าที่ดินทำให้เกิดมีการประกาศโอนที่ดินทั้งมวลเป็นของท่านประธานแต่ผู้เดียวกล่าวคือแผ่นดินทั้งมวลเป็นของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินประธานที่ให้คนอยู่อาศัยพระเจ้าแผ่นดินมีสิทธิ์
ที่จะริบโอนเวรคืนคือเอากลับคืนไปได้ทุกขณะรัฐหรือประเทศของสังคมศักดินาจึงเรียกกันว่าพระราชอาณาเขตซึ่งแปลว่าผืนที่ดินของพระราชาในภาษาอังกฤษซึ่งเรียกพระราชาว่าคิงก็เรียกประเทศว่าคิงดอมแปลว่าอาณาเขตของพระราชาเมื่อกษัตริย์มีอำนาจเหนือแผ่นดินและเหนือชีวิตของประชาชนกษัตริย์เป็นผู้ประทานชีวิตให้แก่ประชาชนประชาชนจึงมีชีวิตอยู่ได้กษัตริย์จะเวรคืนเอาชีวิตคือประหารเมื่อใดก็ได้รัฐของศักดินาจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระราชอาณาจักรแปลว่าผืนดินภายในเขตที่กงล้อแห่งอำนาจของพระราชาหมุนไปถึงคำว่าอาณาเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาสันสกฤตว่าอาทยาหรืออาญาการรวบอำนาจปกครองของสังคมศักดินาจึงเป็นการปกครองแบบราชาธิปไตยคืออำนาจเป็นของพระราชาหรือสมบูรณาญาสิทธิราชคืออำนาจและสิทธิอันสมบูรณ์เป็นของพระราชาโดยการปกครองเช่นนี้ชนชั้นเจ้าถิ่นดินจึงมีหลักประกันว่าตนมีความมั่นคงในการกดขี่และขูดรีดแรงงานตลอดจนหาผลประโยชน์ต่างๆได้ตามใจชอบ 2. ในระบบสมุญญาสิทธิราชบรรดากษัตริย์และเจ้าขุนมูลนายที่เป็นชนชั้นพิเศษซึ่งมีอภิสิทธิ์เหนือประชาชนย่อมมีกมลสันดานอันไม่รู้จักอิ่มในสิทธิอำนาจและผลประโยชน์เจ้าขุนมูลนายแต่ละคนต่างมีอำนาจเหนือที่ดินผืนใหญ่ๆด้วยการทั้งสิ้นการที่จะเข้าร่วมกันเป็นคณะกรรมการเพื่อรักษาผลประโยชน์และการปกครองจึงจำเป็นต้องมีเงื่อนไขการแบ่งปันอำนาจให้พอเหมาะกับขนาดและปริมาณที่ดินของตนบางครั้งเจ้าขุนมูลนายที่สูญเสียผลประโยชน์ก็จะแข็งข้อลุกขึ้นต่อสู้กับคณะกรรมการชุดเดิมที่ไม่ให้สิทธิ์ในการขูดรีดประชาชนเท่าเทียมกับผู้อื่นทำให้ระบบการแบ่งปันอำนาจของพวกศักดินาต้องดำเนินไปโดยถือขนาดและปริมาณที่ดินเป็นบรรทัดฐานอำนาจของพวกเจ้าขุนมูลนายจะน้อยหรือมากย่อมขึ้นอยู่กับผืนดินที่ตนครอบครองเป็นเงื่อนไขมาตรฐานที่ใช้จนกระทั่งระบบศักดินาสลายไปในตอนต้นของยุคศักดินากษัตริย์ยังไม่อาจรวบอำนาจไว้ในกำมือได้โดยเด็ดขาดจึงต้องยอมให้เจ้าขุนมูลนายแต่ละคนมีสิทธิอำนาจเหนือที่ดินของตนได้เต็มที่เรียกกันว่าสามัญตราชหรือพระยามหานครหรือเจ้าแคว้นเจ้าประเทศราชกษัตริย์จะบัญชาก็ต้องปรึกษาหาลือพวกนี้ก่อนพวกสามัญตราชหรือพระยามหานครจะมีเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นเมืองขึ้นอีกเท่าใดจะกดขี่ขูดรีดประชาชนอย่างไรจะออกกฎหมายออกเงินตราอย่างไรเป็นเรื่องของตนเองกษัตริย์ยุ่งด้วยไม่ได้อำนาจแท้จริงของกษัตริย์จะมีก็เพียงในหัวเมืองใหญ่น้อยที่ขึ้นตรงกับตนเท่านั้นดังนั้นกษัตริย์จึงพยายามล้มเลิกพระยามหานครหรือเจ้าประเทศราชผู้ครองแคว้นต่างๆแล้วตั้งคนของตนขึ้นแทนเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีการทรยศเหมือนพวกชุดเก่าที่เคยเป็นมา
การล้มเลิกกรุงสุโขทัยต้นสมัยอยุธยาการล้มเลิกกรุงเชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่5การล้มเลิกรัฐนครแพร่เป็นต้นเหล่านี้คือแผนการรวบอำนาจของกษัตริย์ทั้งสิ้นขั้นสุดท้ายคือริบโอนเอาที่ดินทั้งมวลมาเป็นของกษัตริย์ยกเลิกพวกเจ้าขุนมูลนายชุดเก่าแล้วจัดตั้งพวกเจ้าขุนมูลนายชุดใหม่ขึ้นจากวงวานว่านเครือของพวกตนหรือจากข้าราชบริพารที่สัตย์ซื่อต่อตนเองแล้วส่งไปเป็นข้าหลวงดูแลหัวเมืองต่างๆโดยขึ้นตรงต่อกษัตริย์เรียกว่าเจ้าเมืองเมื่อกษัตริย์โปรดปรานก็จะมอบอำนาจซื้อที่นาให้เป็นรางวัลโดยไม่เกินที่กฎหมายกำหนดเรียกว่าศักดินา 3. การต่อสู้ของชนชั้นชาวนาปรากฏออกมาในรูปการกบฏหรือการลุกฮือขึ้นก่อการจลาจลของพวกชาวนาแต่ต้องประสบความพ่ายแพ้มาตลอดทั้งพ่ายแพ้ต่อกฎหมายอันเป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นเจ้าที่ดินและพ่ายแพ้ต่อกำลังปราบปรามของฝ่ายชนชั้นเจ้าที่ดินที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจระบบผลิตอันกระจัดกระจายแยกเป็นอยู่แยกกันกินคนละแหล่งคนละที่ทำให้ชาวนาไม่อยู่ในวิสัยที่จะจัดตั้งรวมศูนย์ขึ้นอย่างมีระบบและมีพลังพร้อมเพรียงได้รวมทั้งปรัชญาชีวิตหรือรูปการจิตสำนึกที่พวกชนชั้นศักดินามอมเมาชาวนาว่ามนุษย์ไม่อาจขัดขืนบุญวาสนาได้ชีวิตขึ้นอยู่กับบุญกรรมและพรหมลิขิตทำให้ชาวนาส่วนมากที่ไม่มีการจัดตั้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเกิดความท้อแท้ทอดอะไรงอมืองอเท้าการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของชาวนาจึงเป็นไปในรูปของการจลาจลหรือฝูงชนที่เรียกว่าม็อบอันขาดพลังที่เหนียวแน่นพร้อมเพรียงและขาดการจัดตั้งและการนำอันถูกต้องกลายเป็นเครื่องมือของพวกชนชั้นเจ้าที่ดินที่ขัดแย้งกับอำนาจการปกครองเดิมนำไปใช้เป็นประโยชน์เช่นเสนอตัวเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ที่จะให้ความเป็นธรรมแก่ชาวนา ลักษณะทางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในสังคมศักดินาคือ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมถือตามชาติกำเนิดและอำนาจที่มีเหนือที่ดินระบอบศักดินาใช้การสืบสันตติวงศ์หรือสืบสกุลของพวกชนชั้นเจ้าที่ดินโดยยกย่องเป็นเทวดาเป็นเจ้าฟ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นโอรสสวรรค์คือเป็นเทวดาลงมาเกิดหรือเป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดชนชั้นนี้
จึงได้รับความนับถือและมีอำนาจกดขี่พวกไพร่ตามอำนาจหรือจำนวนที่ดินที่ครอบครองพวกศักดินาที่ล้มละลายจะกลายเป็นผู้ดีตกยากพวกผู้ดีขนานแท้เรียกว่าผู้ดีแปดสลักคือบิดามารดาของปู่และย่ากับบิดามารดาของตาและยายรวมกันเป็น8คนต้องเป็นผู้ดีทั้งหมดผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินคือพวกที่ทำงานหนักไม่ได้หรือเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทำอะไรไม่เป็นต้องกลายเป็นคนสามัญไปในที่สุดสถาบันศักดินาจะคงอยู่ได้ก็โดยอำนาจในที่ดินที่ตนยังคงมีอยู่เท่านั้นพวกเจ้าที่ดินใหม่ที่เพิ่งมีที่ดินก็จะเริ่มมีอำนาจเป็นผู้มีบุญวาสนาเป็นผู้มีข้าทาสบริวารและกลายเป็นพวกผู้ดีในที่สุดสำหรับพวกสามัญชนที่ไม่มีที่ดินหรือมีที่ดินพอทำมาหากินลุ่มๆดอนๆไปได้จะถูกเหยียดหยามลงเป็นพวกไพร่ลาภเป็นพวกมิจฉาทิฐิต้องทนรับกรรมใช้เวรเป็นคนชั้นต่ำที่พระผู้เป็นเจ้าและเทวดาไม่โปรดการก็หาสมาคมระหว่างชนชั้นทั้งสองเป็นไปได้ยากหรือชนชั้นไพร่ต้องเป็นผู้เสียเปรียบเป็นลูกกระจอกการแต่งงานระหว่างชนสองชั้นเป็นไปได้ยากถ้าผัวเป็นผู้ดีได้เมียเป็นไพร่ทาสเมียก็จะถูกเหยียดหยามว่าเป็นเมียไพร่แต่ถ้าผู้หญิงเป็นผู้ดีผู้ชายเป็นไพร่ถ้าแต่งงานกันแล้วมีลูกลูกก็จะต้องรับกรรมเป็นคนชั่วช้าต้องทำงานเบ่าไพร่ชั้นต่ำเพราะเป็นลูกของแม่ที่แห่ชนชั้น 2. ในสังคมศักดินายังคงมีระบบทาสเหลืออยู่ผู้ที่ขายตัวเป็นคนรับใช้หรือคนที่นายเงินไถ่ตัวมาเรียกว่าทาสน้ำเงินบรรดาลูกของทาสน้ำเงินเรียกว่าทาสในเรือนเบี้ยที่ซื้อขายกันได้โดยชนชั้นเจ้าที่ดินยังคงทารุณโหดร้ายต่อทาสในเรือนเบี้ยของตนได้ตามความพอใจแม้ปลายสมัยศักดินาจะได้มีการปลดปล่อยทาสแต่ทาสก็ยังคงต้องถูกกดขี่ต่อไปเพราะไม่มีที่ดินทำกินในที่สุดก็จะกลายมาเป็นกรรมกรขายแรงงาน 3. มีการเหยียดหยามเชื้อชาติหรือชนชาติต่างๆที่ด้อยกว่าเพราะที่ดินทั้งหมดของชนชาติเหล่านั้นตกเป็นของกษัตริย์โดยสิ้นเชิงผู้อาศัยแผ่นดินท่านจึงเป็นเสมือนพวกข้าทาสเป็นพวกขี้ข้าในหัวเมืองประเทศราชที่ไม่มีคุณงามความดีแต่อย่างใด 4. สตรีในสังคมศักดินาจะถูกกดขี่เหยียดหยามลงเป็นมนุษย์ที่ต่ำกว่าเพศชายผ้านุ่งผ้าถุงของสตรีก็เป็นของสกปรกตามช้าที่ผู้ชายแตะต้องไม่ได้พวกเจ้าที่ดินใช้สตรีเป็นเสมือนวัตถุระบายความใคร่มีระบบฮาเร็มหรือนางสนมกำนันในราชสำนักและในบ้านผู้ดีฐานะของเด็กในสังคมศักดินาเป็นฐานะที่ต่ำต้อยเพราะเด็กเกิดมาในฐานะเป็นผลพลอยได้จากความสนุกสนานทางกามอารมณ์ของชนชั้นศักดินาคุณค่าของเด็กจึงไม่มีและพวกเจ้าขุนมูลนายปรารถนาจะปราบเด็กให้อยู่ในมือตั้งแต่ยังเล็กเพื่อความมั่นคงของสถาบันตนเด็กจึงถูกกดขี่อย่างหนัก 5. ขนบธรรมเนียมที่เป็นประโยชน์ต่อศักดินาจะได้รับการยกย่องเชิดชูเช่นเองอาศัยแผ่นดินของข้าทำมาหากินเองต้องเป็นหนี้บุญคุณข้าราชสำนักจะเป็นศูนย์กลางแห่งขนบประเพณีทั้งปวงแล้วถ่ายทอดลงมายังสำนักผู้ดีสำนักผู้ดีจึงถ่ายทอดลงมาสู่พวกลิ้วล้อ
แล้วพวกริ้วล้อถ่ายทอดลงมายังไพร่ลาบอีกทอดหนึ่งพวกไพร่ที่ปราศจากความสำนึกในชนชั้นเมื่อปรารถนาจะได้เข้าสู่วงสังคมโดยไม่เคอะเขินก็ต้องปฏิบัติตามขนบประเพณีของพวกผู้ดีใครที่มีตีนโตเพราะเหยียบดินทำงานก็ต้องหมั่นชะล้างผูกรัดให้ตีนเล็กลงให้มีสีแดงอมเลือดอันเป็นสัญลักษณ์ของพวกผู้ดีที่ไม่ทำงานที่เรียกว่าผู้ดีตีนแดงแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกิดขึ้นในหมู่ไพร่ลาบก็จะถูกเหยียดหยามว่าเป็นของต่ำทราม 6. ศิลปะและวรรณคดีในราชสำนักที่รับใช้ชนชั้นศักดินาเท่านั้นที่ได้รับการส่งเสริมยกย่องเป็นแบบฉบับโดยถูกผูกขาดจากชนชั้นศักดินาฝ่ายเดียวกรอบของขนบประเพณีและชีวิตทางเศรษฐกิจการเมืองจะบีบศิลปินไว้ในแวดวงของชนชั้นศักดินาทั้งสิ้นศิลปะของประชาชนจะถูกเหยียบย่ำเป็นของต่ำส่วนศิลปะและวรรณคดีของพวกชนชั้นกลางก็จะเตลิดเข้าลุกเข้าพงกลายเป็นศิลปะเพื่อศิลปะที่อิสระแบบเพ้อฝันไม่ผูกพันกับชีวิตในสังคม 7. การศึกษาในเมื่ออำนาจเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งด้านอื่นๆตกอยู่ในมือของชนชั้นศักดินาการศึกษาจึงตกอยู่ในมือของศักดินาเพื่อรับใช้ชนชั้นศักดินาเสริมสร้างบุญญาบารมีของชนชั้นศักดินาผูกขาดสิทธิในการแต่งและการตีความประวัติศาสตร์ตั้งตนเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์เป็นสารวินิจฉัยประวัติศาสตร์ของชาติประวัติศาสตร์ของชาติกลายเป็นเรื่องพรรณนาถึงบุญญาบารมีและพระเดชพระคุณของกษัตริย์ที่มีต่อทวีราชเป็นพงศาวดารว่าด้วยวงวานว่านเครือของเทวดาที่อวตารลงมาดับยุคเข็นบนมนุษย์โลกให้ทราบซึ้งดื่มด่ำในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อชนชั้นศักดินาทั้งที่ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการต่อสู้ทางสังคมของมนุษย์โดยในยุคต้นๆนั้นศักดินาถึงกับห้ามประชาชนศึกษากฎหมายโดยให้เรียนแค่กฎเกณฑ์การเป็นมหาดเล็กและข้อบังคับในพระราชฐานที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องศักดินาจะอนุญาตให้เรียนได้เฉพาะวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อศักดินาเท่านั้นคือกดคนไว้ให้โง่ไม่ส่งเสริมให้ฉลาดเพราะจะทำให้กดขี่ขูดรีดได้ยากการศึกษาในสมัยศักดินาจึงล้าหลังเด็กหญิงต้องร่ำเรียนเพื่อเป็นผ้าพับไว้เพื่อปรนิบัติสามีเด็กชายก็ร่ำเรียนเพื่อเป็นขุนศึกอัศวินทหารเสือเกิดประเพณีหวงวิชาอาจารย์เจ้าสำนักจะเลือกถ่ายทอดให้เฉพาะศิษย์ที่รักใคร่และเห็นว่าศาสตร์ซื่อสามัญชนทั่วไปจึงไม่มีโอกาสร่ำเรียนอย่างดีก็เพียงแค่อ่านออกเขียนได้กวีศิลปินและผู้มีความรู้ส่วนมากจึงอยู่ในราชสำนักและวังของเจ้าขุนมูลนายทั้งสิ้นการศึกษาของศักดินาเป็นการศึกษาที่สอนให้คนยอมรับคือสอนให้เชื่อโดยไม่ต้องคิดเพื่อปิดกั้นความคิดริเริ่มทั้งปวงอันจะนำไปสู่หายนะของชนชั้นศักดินา 8. ศาสนาศาสนากับศักดินามีความขัดแย้งกันอย่างหนักหน่วงในต้นยุคศักดินาเพราะศาสนาซึ่งเคยเป็นใหญ่เหนือชะตาชีวิตของมวลชนได้ดิ้นรนเต็มที่ที่จะรักษาอำนาจและความสำคัญของตนไว้ในยุโรปปรากฏบ่อยว่าสังฆราช
ประกาศความบาตรกษัตริย์และกษัตริย์ประกาศยุบสังฆราชแต่อำนาจทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้ขาดที่ทำให้ศักดินาได้รับชัยชนะในที่สุดเพราะศักดินาได้ยึดเอาปัจจัยการผลิตเป็นของตนโดยเด็ดขาดความพ่ายแพ้ของศาสนาทำให้ศาสนากลายเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างบารมีของกษัตริย์โดยต้องยอมรับว่ากษัตริย์คือสมมุติเทพคือเทวดาบนดินคือพระผู้เป็นเจ้าอวตารลงมาคือพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดและก็คือผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนศาสนาโดยศักดินาแบ่งปันที่ดินให้แก่ทางศาสนาแบ่งปันค่าทาสให้แก่วัดวาอารามยกย่องนักบวชขึ้นเป็นขุนนางมีลำดับยศมีเบี้ยหวัดเงินปีเงินเดือนปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วไปทั้งในต่างประเทศและในไทยเมื่อถึงขั้นนี้แล้วศาสนาก็มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ผู้คนเคารพยำเกรงกษัตริย์พวกนักบวชเป็นครูอาจารย์ที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาตามความปรารถนาของศักดินาศาสนาได้กลายเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างเจ้าขุนมูลนายด้วยกันเองพวกนักบวชที่ตั้งตนเป็นอาจารย์จะซ่องสุมผู้คนเพื่อช่วงชิงอำนาจทางการเมืองหรือเพื่อคอยสนับสนุนเจ้าขุนมูลนายที่อุปการะตนโดยการเผยแพร่วิทยาคมไสยศาสตร์ใช้ศาสนาเป็นช่องทางให้ประชาชนด่าทอสาปแช่งผู้ปกครองเก่าและหันมาสนับสนุนพึ่งพาบารมีของผู้กำลังจะเป็นเจ้าคนใหม่กำเนิดของระบบศักดินาเป็นระบบการผลิตของสังคมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากระบบทาสที่มนุษย์ทำมาหากินด้วยการเลี้ยงสัตว์ล่าสัตว์ทำการกสิกรรมและหัตถกรรมปัจจัยสำคัญในการผลิตของมนุษย์ก็คือทาสเป็นอันดับหนึ่งและที่ดินเป็นอันดับสองเพราะในทาสเป็นกลุ่มชนที่ไม่ทำการผลิตด้วยตนเองทาสเท่านั้นที่เป็นผู้ผลิตคือเป็นผู้ทำงานบนผืนดินโดยทาสเป็นสมบัติของนายทาสโดยสมบูรณ์การเป็นทาสมิได้เป็นโดยการขายตัวเหมือนทาสสมัยศักดินาหากเป็นทาสจากการสู้รบถูกจับเป็นเชลยถูกกดลงเป็นทาสกลายเป็นสมบัติของผู้ชนะแทนการประหารที่เคยทำมาในสมัยปลายยุคบุพการพวกเชลยที่ถูกกดลงเป็นทาสเป็นเครื่องมือในการทำหากินของฝ่ายผู้ชนะเหล่านี้จะไม่มีวันกลับคืนเป็นไทยได้อีกเลยลูกเต้าทั้งหญิงชาย
ที่เกิดใหม่ก็ตกเป็นสมบัติของนายทาสเหมือนลูกงัวลูกควายที่นายทาสเลี้ยงไว้นายทาสมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกับทาสได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะขายหรือฆ่าการเป็นทาสจึงเป็นโดยทางชนชั้นโดยการสืบสกุลจะเปลี่ยนชนชั้นไม่ได้ผลิตผลทั้งหมดที่พวกทาสทำได้บนผืนดินตกเป็นของนายทาสโดยสิ้นเชิงนายทาสจะตั้งโรงเลี้ยงเพื่อหุงหาให้ทาสกินเป็นรายมื้อเหมือนให้อาหารสัตว์หรือไม่ก็แจกข้าวปลาให้พวกทาสได้กินพอยังชีพเท่านั้นพวกทาสไม่มีสิทธิ์อื่นใดนอกจากสิทธิ์ในการกินให้มีแดงเท่านั้นพวกทาสไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวเลยแม้แต่น้อยสังคมของในทาสเป็นสังคมที่หรูหราฟุ่มเฟือยคุกรุ่นไปด้วยกามารมณ์เพราะไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆมีเวลาแต่งโครงกรถกเถียงปัญหาทางปรัชญาได้อย่างเต็มที่ความเจริญทางปัญญาของมนุษย์ตั้งอยู่บนความทุกข์ยากและการทำงานเหมือนงัวควายของพวกทาสในประเทศกรีซยุคทองหรือโกลเด้นเอจประมาณ600ปีก่อนคริสตศักราชเสรีชนในกรุงเอเธนคนหนึ่งมีทาสทำงานในบังคับเฉลี่ย18คนถ้าเป็นครอบครัวใหญ่มีผู้ชาย10คนก็มีทาสเฉลี่ยถึง180คนสกุลกรีกที่มีอำนาจจะมีทาสเป็นพันๆคนในกรุงโรมสมัยก่อนคริสตศักราชก็มีทาสอย่างคับคั่งทำงานแทนนายทั้งหมดนับตั้งแต่งานในไร่นางานหัตถกรรมงานในบ้านจนถึงการฟ้อนรำประลองอาวุธสู้กับงัวกระทิงสู้กับสิงโตให้นายดูในทาสที่มีบรรดาศักดิ์คนหนึ่งคนหนึ่งมีทาสอย่างน้อย200คนเวลาไปไหนมาไหนก็เกณฑ์พวกทาสติดตามแห่แหนเป็นขบวนเพื่ออวดเกียรติยศอนุภาพกันพวกขุนนางเวลาจะไปไหนมาไหนก็มีเจ้าหน้าที่12คนคอยคุ้มกันให้ความสะดวกพวกให้ความคุ้มกันนี้ถือมัดหวายแสดงอาญาสิทธิ์ในการโบยตีทำโทษผู้กีดขวางทางถ้าหากออกนอกกรุงก็จะเอาขวานเสียบมัดหวายไปด้วยเป็นเครื่องแสดงอาญาสิทธิ์ที่จะประหารใครก็ได้มัดหวายนี้เรียกว่าฟาสซิสอันเป็นเครื่องหมายและที่มาของคำว่าลัทธิฟาสซิสของมุสโสลินีในยุคสงครามโลกครั้งที่สองการขูดรีดในสังคมทาสเป็นการขูดรีดโดยสิ้นเชิงคือทั้งตัวทาสทั้งผลิตผลที่ทาสทำได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายทาสโดยสิ้นเชิงนายทาสมิได้เหลืออะไรไว้ให้เป็นสมบัติส่วนตัวของทาสเลยแม้แต่ตัวของทาสเองระบอบศักดินาได้ถือกำเนิดขึ้นจากความขัดแย้งขั้นแตกหักระหว่างนายทาสกับทาสที่เพิ่มขึ้นถึงขีดสุดแรงงานทาสจำนวนมหาศาลถูกระดมและบังคับให้ทำงานเพื่อรับใช้ในทาสจำนวนไม่กี่คนและยังต้องรับใช้ในทาสใหญ่ผู้เป็นประมุขของรัฐหรือเป็นประธานคณะกรรมการดูแลจัดสรรผลประโยชน์ของพวกในทาสพีระมิดใหญ่น้อยของอียิปต์อันเป็นหลุมศพของในทาสผู้ใหญ่คือกษัตริย์หรือฟาโรห์สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลนซึ่งพระเจ้าเนบูซัดเนสซาสร้างขึ้นบนหลังคาของอาคารขนาดมหึมาเพื่อเอาใจมเหสีอามิติสเมื่อราว600ปีก่อนคริสต์กาล
ปราสาทหินนครวัดหรืออังกอร์วัดอันเป็นเทวสถานกึ่งหลุมฝังศพของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองแห่งกัมพูชาซึ่งสร้างขึ้นเมื่อราวคริสตศตวรรษที่12และศิลปะวัตถุอีกมากมายที่ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของพวกทาสที่ถูกบังคับทรมานและเคี่ยนตียิ่งกว่านั้นในตอนปลายยุคทาสพวกในทาสได้ทำสงครามแย่งชิงทาสกันขนาดใหญ่พวกทาสได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นทุกขณะพวกนอแมดอารยันได้เข้าโจมตีรัฐทาสของชนผิวดำไอบีเรียนในคาบสมุทรกรีกและบอลข่านที่เข้าโจมตีรัฐชนผิวดำของเปอร์เซียและอินเดียแล้วเอาเฉลยผิวดำทั้งหมดลงเป็นทาสเศรษฐีชาวอารยันของอินเดียโบราณมีบริวารหรือทาสถึง 84,000 คนท้ายที่สุดเกิดสงครามแย่งชิงทาสกันร้ายแรงถึงขั้นสูงสุดบรรดาทาสได้รวมกำลังขึ้นต่อสู้เพื่อปลดแอกตนเองให้เป็นอิสระขบวนการปลดแอกทาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการลุกฮือของทาสชาวโรมันแห่งกรุงโรมภายใต้การนำของสปาร์ตาคัสเมื่อราว100ปีก่อนคริสตศักราชสปาร์ตาคัสได้รวบรวมกำลังทาสไว้ถึง 70,000 คนบางแห่งว่า 90,000 ถึง 100,000 คนการต่อสู้ระหว่างนายทาสกับทาสอันยืดเยื้อและรุนแรงทำให้พวกนายทาสต้องผ่อนคลายการขูดรีดลงทาสเริ่มมีทรัพย์สินส่วนตัวได้บ้างแต่การผลิตของระบอบทาสได้มาถึงขีดสุดและถึงขั้นชะงักงันเพราะทาสไม่มีแก่ใจผลิตหรือปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้นเพราะไม่มีผลตอบแทนมีแต่เลือดและความทุกข์ยากเช่นเดิมทำให้ในทาสเริ่มหาวิธีเอาใจพวกทาสมีการเริ่มปูมบำเหน็จทาสที่ทำงานดีโดยมอบที่ดินและปัจจัยการผลิตอื่นๆให้และปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระชนแต่ต้องขึ้นทะเบียนสังกัดในทาสเดิมต่อไปผลิตผลที่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของทาสแต่ต้องส่งสวยผลประโยชน์ให้แก่นายเก่าเป็นการตอบแทนตามอัตราที่ตกลงกันอาจเป็น 50-80% และเมื่อในทาสมีงานการพิเศษก็จะต้องลงมาลงแรงช่วยงานด้วยการล่มสลายของระบอบทาสในยุโรปเกิดจากการลุกลามของพวกเยอรมันกับพวกสแกนดิเนเวียนครั้งใหญ่เมื่อราวคศ1000ที่เรียกว่าพวกอนาระยะชนหรือพวกคนเถื่อนทางเหนือของยุโรปโดยเฉพาะพวกเยอรมันเจอร์มานิกหรือติวตันที่ได้ทำลายรัฐทาสลงได้โดยเด็ดขาดเพราะพวกในทาสมัวเมาละเลงสุขอยู่กับชีวิตอันฟุ้งเฟ้อเหลวแหลกจนกำลังสู้รบลดถอยลงพวกทาสก็ไม่ปกป้องรัฐของในทาสที่เอาแต่ขูดรีดพวกตนเช่นเดียวกับการพังทลายของอาณาจักรขอมเมื่อพ.ศ. 1895จากการโจมตีของกองทัพไทยที่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่านครธมซึ่งมีกำแพงศิลาสูงตระหง่านล้อมรอบด้านละ4กิโลเมตรมีเนื้อที่ภายในกำแพงเมืองถึง16ตารางกิโลเมตรต้องพังทลายมิใช่ด้วยฝีมือกองทัพไทยฝ่ายเดียวหากเป็นเพราะฝีมือพวกทาสและประชาชนเขมรที่ถูกกดขี่โดยชนชั้นปกครองขอมมานานและต้องการปลดแอกตนเอง
ังคมไทยกับระบบทาสระบบศักดินาของไทยเกิดขึ้นโดยมีระบบทาสเป็นพื้นฐานมาก่อนแต่นักประวัติศาสตร์ฝ่ายศักดินาอ้างว่าสังคมไทยแต่เดิมก่อนสุโขทัยไม่เคยมีระบบทาสโดยอ้างว่าชื่อชนชาติที่เรียกว่าไทยแสดงอยู่แล้วว่าเป็นเสรีชนตรงกับคำว่าไทยการมีทาสในยุคศักดินาของไทยมีขึ้นเมื่อมาคบกับเขมรในรูปแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นว่าเป็นของดีก็เลยยิงมาใช้เล่นโกโก้ตามคำอธิบายของกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วสอนกันว่าสมัยสุโขทัยไม่มีทาสแต่ข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์สากลทั่วโลกพบว่าระบอบศักดินาล้วนเกิดขึ้นจากการพัฒนาจากระบอบทาสสังคมมนุษย์เริ่มแรกจากยุคชุมชนบุพการหรือยุคหินที่ทุกคนเป็นเสรีชนต่างคนต่างช่วยกันทำแบ่งกันกินมีหัวหน้าเผ่าเป็นผู้นำของกลุ่มมีกำลังไม่มากต้องรบพุ่งแย่งชิงอาหารแย่งที่ทำกินเมื่อชาติกุลหนึ่งชนะอีกชาติกุลหนึ่งก็ฆ่าทิ้งเสียทั้งหมดเพื่อให้สิ้นเสี้ยนน้ำต่อมาภายหลังเกิดความคิดที่จะเก็บเอาพวกเฉลยศึกไว้ใช้งานเพื่อให้ทำการผลิตแทนตนเกิดนายทาสกับทาสนายทาสต่อนายทาสเกิดรบพุ่งชิงที่ทำกินและชิงทาสกันอีกนานจนเกิดนายทาสขนาดใหญ่เกิดกลุ่มนายทาสเกิดรัฐทาสซึ่งทาสในรัฐทาสนี่แหละจะกลายเป็นเลขไพร่ของยุคศักดินาเมื่อรัฐทาสทลายลงหลักฐานที่แสดงว่ายุคสุโขทัยก็มีทาสคือศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงตอนหนึ่งบรรยายถึงลักษณะของการสืบมรดกว่าไพร่ฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดเกิดล้มหายตายจากลงสมบัติของพ่อไม่ว่าจะเป็นเหย้าเรือนก็ดีช้างก็ดีขอสับหัวช้างก็ดีลูกเมียก็ดีช้างข้าวก็ดีไพร่ฟ้าข้าไทยป่าหมากป่าพลูก็ย่อมตกทอดไปเป็นสมบัติของลูกทั้งสิ้นคำว่าไพร่ฟ้าในที่นี้ไม่ได้แปลว่าประชาชนเพราะศิลาจารึกเล่าอวดไว้ว่าพ่อแม่ตายก็ยกไพร่ฟ้าของพ่อมันให้ลูกมันรับมรดกไปไพร่ฟ้าในที่นี้ก็คือพวกไพร่สมไพร่หลวงหรือพวกเลขสักสมกำลังในสังกัดของพ่อเมื่อพ่อตายเลขก็ต้องโอนเข้าสังกัดของลูกมันตามธรรมเนียมศิลาจารึกยังได้เล่าถึงการรบระหว่างขุนสามชนเจ้าเมืองสอดกับพ่อขุนศรีอินทราทิพย์ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงขุนสามชนเจ้าเมืองสอดมาตีเมืองตากพ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้ายคือโอบเข้าทั้งปีกซ้ายขุนสามชนขับเข้ามาหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้าคือกระจายกำลังล้อมเข้ามาพ่อกูหนีอย่าย่ายไพร่ฟ้าหน้าใสพ่ายจะแจคือหนีกระจัดกระจายในที่นี้ไพร่ฟ้าหน้าใสก็คือไพร่หลวงหรือทหารในระบอบศักดินานั่นเองไม่ได้แปลว่าประชาชนอย่างในภาษาไทยปัจจุบันในกฎหมายลักษณะลักพาสมัยกรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 1899ก็เรียกพวกนี้ว่าไพร่ฟ้าข้าหลวงหรือไพร่ฟ้าข้าคนหลวงอันหมายถึงพวกไพร่พวกเลขที่สักข้อมือลงสังกัดเป็นคนของหลวงเป็นข้อพิสูจน์ทางภาษาที่แสดงถึงระบอบศักดินาของสุโขทัยล่องรอยของการมีทาสอยู่ที่คำว่าข้าไทยพ่อขุนรามคำแหง
เล่าอวดด้วยว่าพ่อมันตายก็ต้องยกไพร่ฟ้าข้าไทยให้ลูกมันไปไพร่ฟ้าก็คือไพร่ของฟ้าและแน่นอนข้าไทยก็คือข้าของไทยนั่นก็คือทาสนั่นเองข้าไทยก็คือทาสของเสรีชนหลักฐานอีกอันหนึ่งก็คือศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจรสมัยสุโขทัยเข้าใจว่าจารึกในปีพ.ศ. 1916มีตอนหนึ่งว่าโดยการยักยอกข้าไว้ดังนี้ครั้นรู้ว่าข้าท่านไปสู่ตนวันนั้นจวนค่ำและบ่อท่านส่งคืนข้าท่านบ่อเร่งเอาไปเวรก็คือคืนแก่จ่าข้าในลุ่งนั้นจ่าข้าสุภาบดีท่านหากรู้จงติดตามไปหาข้าให้แก่เจ้าข้าหากละเมิดและไว้ข้าท่านพ้นสามวันท่านจักให้ปรับไหมวันละ10,000ตามที่ปรากฏในกฎหมายนี้ข้าก็คือทาสอย่างไม่ต้องสงสัยจ่าข้าก็คือผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลทาสและเจ้าข้าก็คือเจ้าทาสกฎหมายตอนนี้ก็คือกฎหมายว่าด้วยการละเมิดทรัพย์สินนั่นคือการยักยอกทาสนั่นเองศิลาจารึกสุโขทัยที่เพิ่งพบใหม่เป็นจารึกเมื่อพ.ศ. 1935ตอนหนึ่งในจารึกนั้นมีว่าพิที่แปลว่าแม้ว่าไพร่ไทยช้างม้าข้าจารึกลบออกประโยคนี้บอกว่าในสุโขทัยมีทั้งไพร่ทั้งข้าสองอย่างและอย่างที่สามก็คือไทยหรือเสรีชนไพร่นั้นต้องเป็นคนละอย่างกับข้าเมื่อไพร่ก็คือเลขข้าก็ต้องเป็นทาสจะเป็นอื่นไปไม่ได้พิสูจน์เห็นว่าภาษาสมัยสุโขทัยนั้นไพร่กับข้าแปลผิดกันเมืองสุโขทัยที่นักวิชาการฝ่ายศักดินาอวดอ้างว่ามีแต่ไทยนั้นที่จริงก็มีทาสอยู่ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยข้าก็คือทาสและทาสก็คือข้าข้าเป็นภาษาไทยทาสเป็นภาษาบาลีเดี๋ยวนี้เราก็ยังพูดกันว่าข้าทาสบริวารสรรพนามของไทยมีคำคู่กันอยู่สองคำคือข้าที่แปลว่ากูและเจ้าที่แปลว่ามึงผู้พูดเรียกตัวเองว่าข้าเป็นการพูดเพื่อถ่มตัวลงว่าเป็นทาสเป็นขี้ข้าผู้ต่ำต้อยและขณะเดียวกันก็ยกย่องผู้ที่เราพูดด้วยว่าเจ้าอันหมายถึงผู้เป็นเจ้าของทาสการจะพูดกันอย่างเพื่อนสนิทว่ากูว่ามึงก็เกรงใจกันเพราะไม่รู้ว่าคนที่พูดด้วยนั้นเป็นใครแน่ถ้ารู้แน่ว่าเป็นชนชั้นทาสด้วยกันก็พูดกันด้วยคำกูมึงอย่างไม่มีปัญหาส่วนคำตอบรับว่าเจ้าข้าพระเจ้าข้าซึ่งกลายมาเป็นข้าเจ้าข้าพยาข้าก็แปลได้ว่านายทาสนั่นเองเช่นพูดว่าไม่กินเจ้าข้าก็เท่ากับไม่กินดอกท่านนายทาสคำว่าเจ้าข้ามีอยู่ในกฎหมายลักษณะลักพาพ.ศ.1899ความหมายตรงกับคำว่าเจ้าทาสหรือเจ้าของทาสในภาษาลาวเรียกทาสว่าค่อยเช่นค่อยพาของเจ้ามันลักหนีค่อยก็คือทาสส่วนเจ้าก็คือนายทาสประชาชนลาวก็นิยมเรียกตัวเองว่าค่อย
เรียกผู้ที่ตนพูดด้วยว่าเจ้าพวกเขมรเรียกตัวเองว่าขยมซึ่งก็แปลว่าทาสแม้ในศิลาจารึกสมัยสังคมทาสของเขมรเมื่อพันปีก่อนก็เรียกพวกทาสว่าขยมข้อความในจารึกวัดป่ามะม่วงเล่าสรรเสริญคุณงามความกรุณาของพญาฤทัยซึ่งเป็นหลานของพ่อขุนรามคำแหงไว้ว่าได้ฆ่าศึกฆ่าเสือหัวพุ่งหัวรบก็ดีบ่อฆ่าบ่อตีย่อมเอามาเลี้ยงมาขุนบ่อให้ถึงที่ฉิบที่หายที่เอามาคุยอวดถึงการไม่ฆ่าเฉลยศึกเป็นหลักคิดที่เกิดขึ้นในปลายยุคชุมชนบุพการต่อยุคทาสที่เอาเฉลยศึกมาเลี้ยงมาขุนมิให้ถึงแก่ฉิบหายตายโหงลงไปคามือนี้ย่อมเกิดขึ้นในสมัยสังคมทาสของไทยนั่นเองการก่อสร้างปราสาทหินของเขมรได้ใช้พวกทาสเฉลยจากแคว้นต่างๆจำนวนมากมายมหาศาลเช่นปราสาทหินพระขันเหนือเมืองนครธมซึ่งสร้างในสมัยชัยวรมันที่7ระหว่างพ.ศ. 1724ถึงหลังพ.ศ. 1744มีคำจารึกของชัยวรมันว่าได้ใช้ทาสเฉลยทั้งชายหญิงจากประเทศจามยวนผู้กามและมอญเป็นจำนวนถึง 306,372 คนพวกไทยในแคว้นมอญคงรวมอยู่ในจำนวนทาสเหล่านี้ครั้นพอพวกประเทศตามตั้งตัวติดก็ยกพวกมาชิงทาสไปจากเขมรบ้างเป็นสงครามชิงทาสระหว่างรัฐทาสพวกทาสเฉลยไทยทั้งปวงก็ถูกต้อนไปเป็นทาสสำหรับงานโยธาสร้างเทวสถานศิลาในเมืองจามอีกทอดหนึ่งมีศิลาจารึกจามเล่าถึงการอุทิศถวายทาสให้เป็นผู้ทำงานรับใช้ในวัดหรือเทวสถานศิลาของจามระบุว่ามีทาสสยามที่จามได้ไปโดยการทำสงครามชิงทาสและจับเป็นเฉลยศึกเพราะพวกสยามถูกเกณฑ์ให้จัดกองทัพไปช่วยเขมรรบที่นครวัดมีภาพสลักนูนบนผนังระเบียงนครวัดตอนหนึ่งเป็นภาพการยกทัพของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2พ.ศ. 1657ถึง1688ผู้สร้างนครวัดในขบวนทัพนั้นกองหน้าสุดเป็นพวกทหารเลวที่ตายก่อนก็คือพวกสยามมีหนังสือเขียนบรรยายภาพไว้อย่างชัดเจนถึง2แห่งถัดมาเป็นอันดับที่2คือตายที่2ก็คือพวกไพร่พลเมืองละโวมีคำจารึกบรรยายภาพไว้ด้วยเหมือนกันการต่อสู้เพื่อช่วงชิงแหล่งทำมาหากินที่ไทยต้องทำกับชนพื้นเมืองเดิมและการต่อสู้ช่วงชิงทาสระหว่างไทยกับรัฐทาสของเขมรทำให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่ระบอบทาสทั้งนี้เพราะแต่ละครัวหรือสกุลต่างมีทาสเฉลยเป็นพลังการผลิตจึงอาศัยการขูดรีดแรงงานทาสแต่ก็ยังมีลักษณะของการปกครองแบบพ่อครัวหรือพ่อบ้านที่ไทยพวกนี้เคยใช้มาแต่ยุคชุมชนบุพการไทยพวกนี้ยังคงเรียกประมุขว่าพ่อที่ได้ตกทอดมาจนถึงสมัยสุโขทัยที่เรียกประมุขของรัฐว่าพ่อขุนและเรียกพวกข้าราชการว่าลูกขุนคือร่องรอยของระบอบชุมชนยุคบุพการที่ตกทอดผ่านลงมาในสังคมทาสในที่สุดก็มาหมดหายไปตอนที่สังคมได้กลายเป็นระบอบศักดินาอย่างเต็มที่และในยุคทาสนี้เองที่สรรพนามกูและมึงถูกรังเกียจเกิดจนชั้นทางภาษากูและมึงใช้ได้เฉพาะผู้ที่เสมอกัน
หรือผู้ที่มีอำนาจกว่าใช้กับผู้น้อยถ้าเป็นทาสกับเจ้าทาสหรือข้ากับเจ้าข้าแล้วพวกทาสต้องเรียกตัวเองว่าข้าเรียกนายว่าเจ้าและเวลาตอบรับก็ต้องใช้คำว่าเจ้าข้าจะใช้คำว่าเอออย่างสนิทสนมเท่าเทียมกันแบบเดิมไม่ได้แล้วเชื่อว่าสังคมไทยได้ผ่านยุคทาสมาแล้วอย่างน้อยราว400ปีและได้เริ่มคลืบคลานไปสู่ระบอบสตินาในราวยุคสุโขทัยแต่รัฐทาสของไทยตกเป็นเมืองขึ้นของรัฐทาสเขมรและผู้ครองรัฐทาสของไทยในครั้งนั้นได้มาต่อสู้กับรัฐทาสของเขมรอย่างหนักและได้อำนาจอิสระคืนมาในช่วงที่อาณาจักรเขมรถูกพวกจามลุกลานในพ.ศ. 1720ในครั้งนั้นกองทัพจามบุกเข้าไปทำลายเมืองหลวงของเขมรจนย่อยยับไม่ผิดอะไรกับการปล้นสะดมรัฐทาสของเขมรแตกกระจัดกระจายหมดสิ้นอำนาจไปกว่า10ปีในระหว่างนี้พวกนายทาสของไทยคงคุมการตั้งเป็นรัฐต่างๆได้สำเร็จแต่อยู่ได้เพียง10ปีเสร็จพวกเขมรคือพระเจ้าชัยวรมันที่7พ.ศ.1724ก็กลับตั้งข้อแข็งเมืองต่อพวกจามได้สำเร็จกษัตริย์เขมรองค์นี้เข้มแข็งมากบุกเข้าไปจนถึงเมืองหลวงจามถอดพระเจ้าแผ่นดินจามตั้งคนของตนขึ้นแทนแล้วก็หันมาเล่นงานรัฐทาสต่างๆของไทยบุกเข้ายึดได้ลพบุรีถอดเจ้าทาสไทยลพบุรีแล้วตั้งลูกชายคืออินทระวรมันขึ้นเป็นเจ้าทาสแทนทางเหนือลุกไล่ขึ้นไปจนถึงสุโขทัยตั้งโขนลำพงหรือโขนลำพังขึ้นเป็นผู้ครองรัฐแล้วลุกเลยขึ้นไปจนถึงอาณาจักรผู้กามรัฐทาสของไทยจึงถูกทำลายลงอย่างย่อยยับพวกชุมชนของไทยทางเหนืออาณาจักรชายปราการของท้าวมหาพรหมยังถูกพวกมอญลุกลานจนแตกกระเจิงลงมาอยู่เมืองแบบในกำแพงเพชรเมื่อราวพ.ศ.1731รัฐทาสของไทยจึงระส่ำระสายและพังทลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีเมื่อพวกเจ้าทาสถูกจับถูกฆ่าถูกถอดโดยฝีมือเขมรพวกทาสก็หลุดพ้นออกเป็นไทยและชุมนุมกันอยู่เป็นแห่งๆทำนองเดียวกับที่ยุโรปเคยเป็นมาในสมัยเมื่อพวกอาณาละยะชนลุกรานพวกเสรีชนเหล่านี้ต่างเข้าพึ่งพาผู้มีกำลังเหนือกว่าและรวมกันอยู่เป็นกลุ่มๆ ชุมชนของไทยทั้งหลายนี้ต้องถูกเขมรกดขี่ลุกรานบังคับให้ส่งสวยสาอากรตามอำเภอใจมีความเคลื่อนไหวของประชาชนไทยที่ขึ้นชื่อก็คือการปลดแอกภายใต้การนำของนายล่วงหรือพระล่วงลูกชายของนายกงเคราหัวหน้าชุมชนไทยที่เมืองลพบุรีที่ต้องถูกนายทาสเขมรบังคับให้ส่งสวยประหลาดคือสวยน้ำเพราะพวกเจ้าทาสใหญ่เมืองเขมรพยายามยกตนขึ้นเป็นเทวดาที่เรียกว่าลัทธิเทวราชฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องให้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเทวดาเช่นจะอาบน้ำกินน้ำก็ต้องสร้างสระอาบน้ำให้มีรูปเหมือนทะเลน้ำนมคือเกศียรสมุทรตรงกลางสระก็ทำเป็นรูปพญาอนันตนาคราชขดตัวให้เป็นที่นอนของพระนารายณ์มีเทวรูปพระนารายณ์ตามตำราของพวกพราหมณ์ที่ว่าพระนารายณ์นอนหลับบนหลังนาคใต้สะดือทะเลน้ำนมเมื่อจะสงน้ำในงานพิธีก็ต้องใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากทะเลสาบชุบศรที่เชื่อกันว่าพระนารายณ์ลงมาตั้งพิธีชุบศรให้มีฤทธิ์ที่อยู่ในเมืองลพบุรีเจ้าทาสใหญ่จ
จึงเกณฑ์พวกทาสไทยให้ขนน้ำไปถวายเป็นรายปีทุกปีในเดือน4พวกชุมชนไทยจึงต้องช่วยกันบรรทุกน้ำด้วยโอ่งหายใส่เกวียนรอนแรมไปเมืองเขมรบุกกันไปเป็นเดือนๆขากลับก็ต้องกินเวลาอีกนับเป็นเดือนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมื่อบทขยี้รัฐต่างๆของไทยลงรากเรียบแล้วก็ตั้งเต่าเขมรบ้างนายทหารเขมรบ้างนายทาสไทยที่ซื่อสัตย์ต่อเขมรบ้างขึ้นเป็นเจ้าทาสครองเมืองเพื่อประกันความซื่อสัตย์ต่อตนชัยวรมันที่7มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นหลายองค์ให้มีหน้าตาของชัยวรมันที่7ส่งให้เจ้าทาสทั้งหลายตั้งบูชาไว้กลางเมืองในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่กรุงเทพก็มีองค์หนึ่งทำด้วยศิลาขนาดโตกว่าตัวจริงหน้าตาเป็นเขมรไว้เปียตามคติพราหมณ์ได้มาจากพี่มายชาวบ้านเรียกกันว่าท้าวพรหมทัตเพราะรู้ว่าชัยวรมันหลอกว่าเป็นพระพุทธรูปพอถึงเดือน4จะมีการสงน้ำทำพิธีไล่ซวยปีเก่ามิใช่การต้อนรับปีใหม่ชัยวรมันที่7ก็เตรียมงานพิธีใหญ่ที่ปราสาทหินพระขันยุคนั้นเรียกว่านครชัยศรีเหนือเมืองนครธมเกณฑ์น้ำสงจากทะเลสาบชุบศรเมืองลพบุรีและยังเกณฑ์ให้พวกเจ้าทาสเจ้าเมืองต่างๆยกขบวนแห่แหนพระพุทธรูปพิสดารนั้นมายังเมืองนครธมเพื่อเข้าร่วมพิธีสงน้ำด้วยหัวเมืองที่อยู่ไกลแสนไกลอย่างเมืองพี่มายเมืองเพชรบุรีราชบุรีลพบุรีสุพรรณภูมิหรืออู่ทองสิงห์บุรีคือเมืองสิงห์ในจังหวัดกาญจนบุรีต้องระดมข้าทาสแห่แหนรูปของชัยวรมันที่7ไปยังนครธมถ้าไม่แห่แหนไปก็ต้องข้อหากบฏแข็งข้อพวกไทยในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องถูกเจ้าทาสเขมรทารุณกรรมอย่างแสนสาหัสปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ยุ่งอยู่กับการแห่พระไปแห่พระกลับก็เกือบหมดปีแล้วการทารุณกดขี่ของเจ้าเขมรที่กระทำต่อไทยทำให้ความขัดแย้งไปสู่ขั้นแตกหักชุมชนไทยจึงรวมกันเพื่อสลัดแอกจากเจ้าเขมรขณะนั้นในร่วงหรือพระร่วงลูกชายสมองดีของนายคงคราวหัวหน้ากองจัดสวยน้ำได้หาวิธีผ่อนคลายความทารุณได้สำเร็จคือสารพัชนะด้วยไม้ไผ่แล้วยาด้วยชันกับน้ำมันยางบรรจุน้ำได้ไม่รั่วซึมที่ชาวไทยทางภาคเหนือและอีสานยังใช้กันอยู่เรียกว่าคุกเขียนว่าครออุแต่อ่านว่าคุถือเป็นเครื่องมือทันสมัยที่สุดแห่งยุคทีเดียวเจ้าขมิ้นเองก็ไม่เคยคิดไม่เคยรู้จักการคิดสร้างคุกขึ้นสำเร็จทำให้เบาแรงในการขนส่งน้ำขึ้นมากมายการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ได้ใหม่ในยุคทาสนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ถือว่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งยวดของยุคประชาชนร่ำลือกันว่าในล่วงมีวาจาสิทธิ์เอาฉลอมใส่น้ำได้เล่าลือไปถึงชุมชนไทยทุกถิ่นพวกเสรีชนที่กระจัดกระจายจึงพากันเข้ามารวมอยู่ภายใต้การนำของในล่วงลูกชายของชัยวรมันที่7คือพระเจ้าอินทรวรมันที่2หรือพระเจ้าประทุมสุริยวงศ์หลังพ.ศ. 1744ถึง 1786ได้ข่าวการประดิษฐ์คุของในล่วงและการรวมตัวของพวกเจ้าขุนมูลนายและเสรีชนไทยก็ตกใจใหญ่ยกกองทัพมาปราบปรามแต่เขมรต้องทำศึกสองด้านคือต้องหันไปปราบพวกจามที่ตั้งแข็งข้อขึ้นใหม่
เมื่อปี1763และปราบไม่ได้พวกทาสในเมืองเขมรเองก็ละอาในทาสเต็มทนอยู่แล้วความมั่นคงภายในของเขมรจึงเป็นภาระรีบด่วนของกษัตริย์เขมรมิใช่ภาระที่ปราบตามไทยทัพเขมรจึงถูกไทยตีโต้ถอยกระเจิงออกไปตามพงศาวดารกล่าวว่าในล่วงลุกเข้าไปถึงเมืองนครธมแต่ไปหลงกลนารีพิฆาตของพระเจ้าอินทรวรมันที่สองคือนโยบายเอามาเป็นเขยซึ่งใช้มาตั้งแต่ชัยวรมันที่7อินทรวรมันที่2ลูกชายก็ได้รับเอานโยบายนี้มาใช้เป็นการใหญ่คือยกลูกสาวให้พวกเจ้าเมืองไทยที่กำลังทำท่าจะแข็งข้อเจ้าเมืองไทยคนหนึ่งชื่อว่าพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชทำท่าจะเก่งเกินไปอินทรวรมันที่สองก็ยกลูกสาวให้คนหนึ่งคือพระนางศรีคละมหาเทวีแล้วยังตั้งยศให้เป็นพระยาพานทองยกขึ้นเป็นกรรมละเดงอันศรีอินทรบดินทราทิตแถมประธานพระแสงขันอายาสิทธิ์ชื่อพระขันชัยศรีเพื่อให้พ่อขุนผาเมืองหลงไหลเคลือบเคลิ้มรักเจ้าเขมรกดขี่ไทยด้วยกันเองต่อไปและกลายเป็นแกะดำในหมู่เจ้าขุนมูลนายไทยที่เพิ่งรวมกันติดแต่เจ้าเขมรก็ผิดหวังการตื่นตัวของประชาชนไทยสูงมากถึงขนาดที่เขมรไม่อาจซื้อได้พ่อขุนผาเมืองได้นำกำลังของเสรีชนไทยในเมืองลาดเข้าร่วมกับกำลังของประชาชนในเมืองบางยางภายใต้การนำของพ่อขุนบางกลางเทาประชาชนของทั้งสองเมืองได้ร่วมกันปลดแอกเจ้าเขมรอันหนักอึ้งออกไปได้โดยการเข้าขับไล่ในทาสเขมรที่สุโขทัยคือโขนลำพังต่อมาในล่วงนักต่อสู้ของประชาชนไทยก็หายหน้าไปอาจจะไปโดนเล่กลของเจ้าทาสเขมรนักพงศาวดารเลยทึกทักเอาพระร่วงเข้าไปรวมเป็นคนเดียวกับพ่อขุนบางกลางเทาเจ้าเมืองบางยางเมื่อประชาชนไทยจากเมืองลาดเมืองบางยางร่วมกับเมืองสุโขทัยรวมกำลังกันขับไล่ในทาสเขมรออกไปแล้วพ่อขุนผาเมืองก็ยกสหายของตนขึ้นเป็นกษัตริย์ทำพิธีราชาภิเษกแล้วยังยกราชธินนามของตนที่ได้รับมาจากเจ้าเขมรให้แก่พ่อขุนบางกลางเทาให้เป็นกษัตริย์ชื่อว่าพ่อขุนศรีอินทรบดินทราทิตภายหลังตัดเหลือเพียงศรีอินทราทิตพร้อมตั้งรัฐสุโขทัยประชาชนไทยอีกหลายแห่งก็ได้ลุกฮือขึ้นสลัดอำนาจของเจ้าเขมรเช่นรัฐเชียงใหม่คือพญาเมงลายรัฐพะเยาคือพญางามเมืองรัฐฉอดคือขุนสามชนรัฐสุพรรณภูมิหรืออู่ทองรัฐอีจานในดงอีจานใต้นครราชสีมาและสุรินทร์เป็นต้นรัฐไทยเหล่านี้เป็นเจ้าที่ดินใหญ่มีป้อมปราการมั่นคงเป็นจุดรวมตัวของเสรีชนและเจ้าขุนมูลนายย่อยศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเล่าว่าคนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่ช่วยเหลือเฟื้อกู้มันคือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกอบกู้มันบ่มีช้างบ่มีม้าบ่มีปัวคือบ่าวบ่มีนางบ่มีเงินคือเงินบ่มีทองให้แก่มันช่วยมันตวงคือตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองการขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่นี้เป็นการเข้ามาสวามิภักดิ์ของพวกเจ้าขุนมูลนายที่เข้ามาขอพึ่งต่อเจ้าที่ดินใหญ่ส่วนการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อประทานช้างมาบ่าวไพร่ชายหญิงเงินทองให้ช่วยจัดตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นเป็นการช่วยเหลือเส
ที่ฝ่ายเจ้าที่ดินใหญ่ให้แก่พวกเจ้าที่ดินย่อยที่มาขอพึ่งสมัยสุโขทัยคงเป็นรอยต่อระหว่างระบอบทาสที่พังทลายกับระบอบศักดินาที่กำลังพัฒนาขึ้นแทนที่จากศิลาจารึกที่คุยปวดไว้ว่าป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ลางคือขนุนหมากม่วงก็หลายในเมืองนี้หมากขามก็หลายในเมืองนี้ใครสร้างได้ไว้แก่มันแสดงว่าเป็นคนละแบบคือเมื่อก่อนใครสร้างไว้ไม่ได้แก่คนนั้นแต่ไปได้แก่คนอื่นคือทาสสร้างได้ไว้แก่นายทาสแสดงว่าก่อนยุคนั้นพวกทาสยังมีสมบัติส่วนตัวไม่ได้ทำอะไรได้เท่าไรต้องตกเป็นของเจ้าทาสหมดพวกทาสเริ่มมามีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนตัวอันเกิดจากน้ำทักน้ำแรงของตนก็เมื่อปลายยุคทาสต่อกับยุคศักดินาซึ่งทาสกำลังกลายเป็นเลขหรือไพร่การเปลี่ยนแปลงเรื่องกรรมสิทธิ์เช่นนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมศิลาจารึกจึงอดไม่ได้ที่จะเก็บมาคุยอวดไว้ให้คนทั้งหลายฟังหากเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่นานแล้วจะต้องเก็บเอามาคุยอวดทำไมเจ้าที่ดินใหญ่หรือพ่อขุนของสุโขทัยคงเป็นเจ้าที่ดินหน้าใหม่ยังไม่มีที่ดินใหญ่โตมากมายหรือมีอำนาจมากมายนักพอตั้งรัฐสุโขทัยได้ไม่นานรัฐชอดที่อำเภอแม่สอดของขุนสามชนก็ยกเข้ามาลุกลาสุโขทัยจากเมืองตากขุนจังกับท้าวอีจานก็ลุกลามเมืองราชเจ้าที่ดินใหญ่ของสุโขทัยก็พยายามต่อสู้และชักจูงให้รัฐอื่นเข้ามาสวามิภักดิ์พร้อมทั้งออกทางสงครามแย่งชิงพ่อขุนรามคำแหงเล่าอวดไว้ในศิลาจารึกว่ากูไปท่อบ้านคือไปตีบ้านท่อเมืองได้ช้างได้งวงได้ปัวคือบ่าวได้นางได้เงินได้ทองกูเอามาเวรแก่พ่อกูแต่สุโขทัยก็ไม่อาจขยายดินแดนออกไปได้กว้างขวางนักเพราะรัฐไทยส่วนมากมีความเข้มแข็งพอๆกับสุโขทัยเจ้าที่ดินใหญ่ของแต่ละรัฐจึงคบกับสุโขทัยในฐานะเป็นเพื่อนมิตรเช่นรัฐเชียงใหม่ของพญาเมงรายรัฐพยาของพญางามเมืองรัฐหฤพุนชัยลำพูนของพญายี่บาอาณาเขตของสุโขทัยจึงสะดุดลงที่เขตแดนของรัฐเหล่านี้โดยเมืองหน้าด่านสำคัญสี่ทิศหรือเมืองลูกหลวงของสุโขทัยอยู่ใกล้ๆตัวกรุงสุโขทัยทั้งสิ้นสวรรคโลกสัชนาลัยอยู่ด้านเหนือพิษณุโลกสองแควอยู่ด้านตะวันออกพิจิตรหรือสะหลวงอยู่ด้านใต้และกำแพงเพชรหรือชากังลาวอยู่ด้านตะวันตกทั้งสี่เมืองระยะห่างจากสุโขทัยเพียงระยะทางเดินสองวันทั้งสิ้นเมืองที่อยู่ภายในวงนี้เท่านั้นที่อยู่ภายใต้การปกครองของสุโขทัยโดยตรงนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นหงสาวดีหลวงพะบางสุพรรณภูมิหรืออู่ทองเพชรบุรีนครศรีธรรมราชล้วนเป็นเพียงเมืองประเทศสลาดที่ยังมีอำนาจมากอยู่ทั้งนั้นพวกรัฐเล็กและรัฐใหญ่เหล่านี้จะแข็งข้อได้ทุกขณะถ้าเกิดผลประโยชน์ขัดกันที่ชัดเจนคือรัฐสุพรรณภูมิของพระเจ้าอู่ทองที่ได้ย้ายมาตั้งมั่นอยู่ณกรุงศรีอยุธยาในสมัยสุโขทัยได้มีการแบ่งปันที่นากันแล้วตามศักดิ์ของแต่ละคนลูกหลานพ่อขุนก็ได้มากลูกขุนข้าราชการก็ได้น้อยลงมากฎหมายลักษณะโจรของกรุงสุโขทัยราวพ.ศ. 1916ได้กล่าวถึงการปรับหมายตามศักดินาของแต่ละคนอย่างเดียวกับสมัยอยุธยาตามกฎหมายกรมศักดิ์เจ้าเมืองใหญ่น้อยทั้งปวงเป็นขุนเช่นขุนสามชนราชาใหญ่คือกษัตริย์เป็นพ่อขุนกษัตริย์สุโขทัยที่เป็นพ่อขุนมีเพียงสองสามองค์เท่านั้น
ช่นพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนรามคำแหงและกษัตริย์ก็กลายเป็นพญาอย่างพญาเลอไทยแล้วก็ขยับขึ้นสู่เจ้าพญาถัดจากนั้นก็ยืมคำเขมรมาเสริมเป็นสมเด็จเจ้าพญาท้ายที่สุดก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินดังปรากฏอยู่ในกฎหมายลักษณะโจรแสดงถึงการพยายามรวบอำนาจเหนือที่ดินของกษัตริย์สุโขทัยตั้งแต่รัชกาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จนบรรลุผลสำเร็จสามารถรวบอำนาจในที่ดินยกตนขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลังจากนั้นศักดินาสุโขทัยได้ถูกศักดินาอยุธยาช่วงชิงแผ่นดินในที่สุดแผ่นดินทั้งมวลของสุโขทัยก็ตกเป็นของพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาโดยสิ้นเชิงเมื่อพ.ศ. 1981ระบบศักดินาของอยุธยากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงเมื่อพ.ศ. 1893พระเจ้าอู่ทองได้พาประชาชนอพยพหนีโรคระบาดจากความกันดารน้ำเพราะกระแสน้ำเปลี่ยนทางเดินลงมาช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองหักล้างทางพงเป็นไร่นาก่อนนั้นรวมกันอยู่ที่เมืองอู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองประเทศราชของสุโขทัยกษัตริย์ในแคว้นสุพรรณภูมิได้แบบอย่างจากเขมรที่ถือว่ากษัตริย์คือเทวะพระเจ้าอู่ทองได้ตั้งชื่อตัวเองเต็มยศอย่างกษัตริย์เขมรว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ารามาธิบดีศรีวิสุทธิวงศ์องค์คบุริโสดมบรมจักรพรรดิราชาธิราชสตรีภูวนาธิเบศรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวแปลว่าพระเจ้ารามาธิบดีผู้มีชาติกำเนิดในโคตรตระกูลอันสูงส่งเป็นบุรุษผู้สูงสุดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือผู้มีเมืองขึ้นโดยรอบเป็นพระราชาแห่งราชาทั้งปวงเป็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่เนื้อหัวของถวยราชการปกครองของแคว้นสุพรรณภูมิหรืออู่ทองเป็นไปโดยมีระเบียบแบบแผนสมบูรณ์ตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จว่าโดยการพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่ตราขึ้นเมื่อพ.ศ. 1886ก่อนสร้างอยุธยา8ปีและกฎหมายลักษณะทาสซึ่งตราขึ้นเมื่อพ.ศ. 1890ก่อนสร้างอยุธยา4ปีภายหลังจากที่ได้อพยพย้ายครัวมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วฐานะของกษัตริย์ปรากฏชัดว่าเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินทั้งมวลในอาณาจักรเห็นได้จากคำปรารภของกฎหมายเบ็ดเสร็จซึ่งพระเจ้าอู่ทองได้ตราขึ้นเมื่อพ.ศ. 1903หลังจากการสร้างกรุงศรีอยุธยาแล้ว10ปีมีว่าจึงพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการมานะพระบรรพูลสุรสีหนาถดำรัสตรัสแก่ขุนหลวงสพฤทธาและมุขมนตรีทั้งหลายว่า
ที่ในแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์เป็นที่แห่งพระเจ้าอยู่หัวหากให้ราษฎรผู้เป็นข้าแผ่นดินอยู่จะได้เป็นที่ราษฎรหามิได้เป็นอนุฐานะของกษัตริย์ตอนต้นอยุธยาได้ถูกประกาศอย่างกึกก้องเต็มปากโดยไม่ต้องเกรงกลัวใครแล้วว่ากษัตริย์เป็นเจ้าของที่ดินและกษัตริย์ได้ทรงพระกรุณาประทานให้ราษฎรทำมาหากินเมื่อที่ดินทั้งมวลเป็นของกษัตริย์ประชาชนก็ย่อมไม่มีสิทธิ์ในที่ดินมีหลักฐานปรากฏชัดว่าประชาชนจะขายจะซื้อที่ดินกันได้ก็เพียงแต่ในบริเวณตัวเมืองหลวงเท่านั้นนอกเมืองหลวงออกไปแล้วที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของกษัตริย์โดยเด็ดขาดจะซื้อขายกันไม่ได้ตามข้อความในมาตรา1ของกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จส่วนที่2เพิ่มเติมมีความว่าถ้าที่นอกเมืองหลวงอันเป็นแว่นแคว้นกรุงศรีอยุธยาใช่ที่ราษฎรอย่าให้ซื้อขายแก่กันคือประชาชนมีกรรมสิทธิ์ที่ดินในตัวเมืองหลวงเท่านั้นประชาชนที่อยู่นอกเมืองหลวงออกไปจนถึงปลายอาณาเขตศรีอยุธยาไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่ดินเลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวประชาชนมีหน้าที่อาศัยผืนแผ่นดินของกษัตริย์และเสียภาษีอากรเป็นการตอบแทนแบบเดียวกับศักดินาใหญ่ของประเทศลาวในสมัยโบราณซึ่งบาทหลวงบูเล่กล่าวไว้ว่าในเมืองหัวพันทั้ง6นั้นชาวบ้านไม่รู้จักกรรมสิทธิ์ที่ดินอาณาเขตเป็นของเจ้าชีวิตหรือพระเจ้าแผ่นดินหลวงพระบางประชาชนเป็นแต่ผู้เก็บกินหรือผู้ทำก่อนที่ฝรั่งเศสเข้าปกครองประเทศนี้ชาวบ้านทำละภาษีอากรทุกปีเพื่อเป็นค่าอาศัยที่ดินของเจ้าชีวิตเมื่อที่ดินทั้งหมดเป็นของกษัตริย์แต่ผู้เดียวฐานะของประชาชนในระบอบศักดินายุคต้นของอยุธยาก็คือเป็นผู้ทำงานบนแผ่นดินส่งสวยสาอากรแก่เจ้าที่ดินการที่จะทำงานบนผืนดินนั้นโดยที่ตนมิได้มีกรรมสิทธิ์เป็นเหตุให้การทำงานอึดอัดไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะไม่มีแก่ใจกษัตริย์ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและผู้เสวยผลประโยชน์จึงต้องออกกฎหมายบังคับไว้ว่าที่ดินในรัฐทุกแห่งอย่าละไว้ให้เป็นทำเลเปล่าและให้นายบ้านนายอำเภอร้อยแขวงและนายอากรจัดคนเข้าไปอยู่ในที่นั้นและเพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนที่จะทำการผลิตจึงบอกไว้ว่าอันหนึ่งที่นอกเมืองชำรุดอยู่นานก็ดีแลมันผู้หนึ่งล้อมเอาไว้เป็นไร่เป็นสวนมันได้ปลูกต้นไม้สัพพะอัญมณีคือของกินได้ในที่นั้นไว้ให้ลดอากรให้แก่มันปีหนึ่งพ้นกว่านั้นเป็นอากรของหลวงแลคือลดภาษีอากรเป็นกำลังใจแก่ผู้ก่นสร้างที่ดินกฎหมายยังระบุว่าหัวป่าแลที่มีเจ้าของสืบสร้างแลผู้นั้นตายได้แก่ลูกหลานแบบเดียวกับที่คุยอวดไว้ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงว่าป่าหมากป่าภูทั้งมวลใครสร้างได้ไว้แก่มันและพอมันตายลงพ่อมันก็ไว้แก่ลูกมันสิ้นแต่ลูกหลานมิได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินหากได้เพียงกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์บนผืนดินเท่านั้นเองถ้าหากทอดทิ้งที่ดินนั้นไปเสีย9ปี10ปีกฎหมายระบุให้แขวงจัดคนที่ไม่มีที่อยู่เข้าทำกินต่อไปเป็นเจ้าของใหม่ถ้าหากต้นไม้และผลประโยชน์อื่นมีติดที่ดินอยู่ก็ให้ผู้มาอยู่ใหม่
คิดเป็นราคาชดเชยให้พอสมควรส่วนที่นั้นมิให้ซื้อขายแก่กันเลยคือประชาชนมิได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตนทำมาหากินที่ดินยังคงเป็นของกษัตริย์ประชาชนมีสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้ครอบครองเพื่อทำการผลิตและแบ่งปันผลผลิตให้แก่กษัตริย์เท่านั้นกษัตริย์ยังคงมีสิทธิ์สมบูรณ์เหนือที่ดินจะริบจะโอนอย่างไรก็ได้ทั้งสิ้นเห็นได้จากกฎหมายเบ็ดเสร็จที่ระบุว่ากษัตริย์มีสิทธิ์สมบูรณ์ในการจะยกที่ดินให้ใครก็ได้แม้ที่ดินนั้นจะมีผู้ครอบครองทำมาหากินอยู่ก่อนแล้วใครจะมาโต้เถียงคัดค้านสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับพระราชทานไม่ได้ถ้าคัดค้านโต้เถียงก็เป็นการขัดขืนพระราชโองการประชาชนใช้สิทธิ์ในการครอบครองที่ดินโต้แย้งกันเองได้แต่จะโต้แย้งต่อกษัตริย์ไม่ได้การที่พระเจ้าอู่ทองประกาศว่าที่ดินทั้งมวลเป็นของตนแต่ผู้เดียวนั้นมีผลเฉพาะในหมู่ไพร่เท่านั้นแต่ไม่มีน้ำหนักมากนักในหมู่เจ้าขุนมูลนายพระเจ้าอู่ทองรวบที่ดินในรัฐอยุธยาไว้ได้เด็ดขาดจริงแต่รัฐเล็กรัฐน้อยของพวกเจ้าขุนมูลนายต่างก็เป็นเจ้าที่ดินทั้งนั้นและสุพรรณภูมิของคุณหลวงพระง่วที่แข็งแรงใหญ่โตก็ตั้งตนเป็นเจ้าครอบครองที่ดินแทนหลังจากพระเจ้าอู่ทองอพยพมาอยุธยาพอพระเจ้าอู่ทองสวรรคตขุนหลวงพระง่วก็ช่วงชิงราชบัลลังก์อยุธยาไปเป็นของตนอยุธยายังต้องเผชิญกับการแข่งข้อของเจ้าขุนมูลนายอีกหลายรัฐต้องปราบปรามอยู่หลายสิบปีและท้ายที่สุดก็พยายามรวบอาณาจักรสุโขทัยอยู่นานมีการรบกันหลายครั้งจนรบชนะแต่สุโขทัยยังเข้มแข็งพอที่จะรักษาอำนาจเหนือที่ดินของตนในฐานะเจ้าประเทศราชเจ้าที่ดินใหญ่อยุธยาต้องใช้นโยบายแบ่งแยกแล้วปกครองโดยยุยงให้พญาบานเมืองผู้พี่พญารามคำแหงผู้น้องลูกเจ้ากรุงสุโขทัยทั้งสองเป็นเหลนของพ่อขุนรามคำแหงแข่งแย่งผลประโยชน์รบกันเป็นสงครามกลางเมืองผู้คนล้มตายกันมากมายเพื่อแย่งราชบัลลังก์กันแล้วกษัตริย์อยุธยาจัดการแบ่งอาณาเขตให้ทั้งสองฝ่ายปกครองเป็นสุโขทัยตะวันออกให้พญาบาลเมืองครอบครองตั้งเมืองหลวงที่พิษณุโลกส่วนพญารามคำแหงให้ครองสุโขทัยตะวันตกตั้งเมืองหลวงที่กำแพงเพชรพอถึงพ.ศ. 1981พญาบาลเมืองที่ครองพิษณุโลกสิ้นพระชนม์กษัตริย์อยุธยาก็ประกาศล้มเลิกอาณาจักรสุโขทัยรีบเอาที่ดินของพญาบาลเมืองและพญารามคำแหงมาเป็นของตนพวกเจ้าขุนมูลนายเดิมของสุโขทัยหันไปพึ่งกำลังของท้าวลกพระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ให้ช่วยแต่กำลังของอยุธยาเข้มแข็งกว่ามากที่ดินทั้งหมดของรัฐสุโขทัยจึงตกเป็นของกษัตริย์อยุธยาโดยตรงแล้วออกกฎหมายศักดินาเรียกว่าพระอัยการตำแหน่งนาทหารและพลเรือนเมื่อปีพ.ศ. 1998เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาสถาบันของชนชั้นศักดินาไทยให้ยืนยาวอยู่ได้จนกระทั่งถูกโค่นอำนาจทางการเมืองโดยการปฏิวัติของชนชั้นกลางที่เรียกว่าคณะราษฎรในปีพ.ศ. 2475ระบอบศักดินาในประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวของชนชั้นศักดินาไทยครั้งใหญ่เพื่อรวบที่ดินไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนโดยสิ้นเชิงโดยพระบรมไตรโลกนาถเป็นผู้นำ
เมื่อพ.ศ. 1998หลังจากต่อสู้กับเจ้าขุนมูลนายต่างๆทางแคว้นสุโขทัยสุวรรณภูมินครสวรรค์ฉะเชิงเทราเป็นต้นจนได้ชัยชนะเด็ดขาดประกาศโอนเอาที่ดินทั่วอาณาจักรเข้าไว้เป็นของกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวแล้วจัดสรรปันส่วนที่ดินอย่างขนาดใหญ่ในหมู่ชนชั้นศักดินาและพวกเจ้าขุนมูลนายที่ได้เข้าร่วมแผ่ขยายอาณาจักรโดยจะต้องส่งสวยสาอากรถวายเป็นการตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันออกกฎหมายจำกัดขนาดของที่ดินเป็นการจำกัดอำนาจทางการเมืองของพวกเจ้าขุนมูลนายอย่างได้ผลโดยให้ขุนวังเป็นผู้กำกับดูแลและได้รับส่วนแบ่งที่ดิน 10,000 ไร่อันเป็นส่วนที่สูงที่สุดเท่าที่ข้าราชการได้รับมีการประกาศใช้พระอัยการตำแหน่งนาทหารและพลเรือนเมื่อพ.ศ. 1998เรียกขานกษัตริย์ว่าพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนายกดีหลกผู้เป็นเจ้ากล่าวภูวมณฑลสกลอาณาจักรเป็นต้นเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดทั่วราชอาณาจักรแล้วจึงได้ประทานที่ดินให้แก่พวกวงวานว่านเครือของตนและข้าราชบริพารได้ทำหากินอีกทอดหนึ่งพอสรุปตัวอย่างได้ดังนี้พระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งข้าราชการฝ่ายในได้แก่พระอนุชาธิราชหรือมหาอุปราชได้สัตตินา 100,000 ไร่พระอนุชาที่ทรงกรมแล้วสัตตินา 50,000 ไร่ยังไม่ได้ทรงกรม 20,000 ไร่พระเจ้าลูกเธอที่ทรงกรมแล้วสัตตินา 40,000 ไร่ยังไม่ได้ทรงกรม 15,000 ไร่สมเด็จหลานเธอที่ทรงกรมแล้วสัตตินา 11,000 ไร่ยังไม่ได้ทรงกรม 4,000 ไร่หม่อมเจ้าศักดินา 2,500 ไร่หม่อมราชวงศ์ศักดินา 500 ไร่ทรงกรมคือเจ้านายที่โตพอที่จะบังคับบัญชาไพร่พลได้ก็ได้รับอนุญาตให้ตั้งกรมขึ้นในบังคับบัญชากรมที่ตั้งนี้มีเจ้ากรมปลัดกรมและสมุบัญชีตระเวนออกสำรวจผู้คนในที่ดินของตนแล้วลงทะเบียนชายชะกันทุกคนเข้าบัญชีไว้ใช้สอยโดยจดชื่อลงบัญชีกระดาษยาวเหมือนหางว่าวเรียกว่าบัญชีหางว่าวแล้วเอาน้ำหมึกสักหมายเลขหมู่กลมกองลงบนข้อมือหรือท้องแขนของชายชะกันนั้นเพื่อใช้เหมือนบัตรประจำตัวและการหลบหนีคนที่ลงทะเบียนสักเลขแล้วนี้เรียกว่าเลขสะกดด้วยขอไข่หรือเลขสะกดด้วยกอไก่ซึ่งจะต้องเข้าเวรทำงานให้แก่เจ้าขุนมูลนายของตัวเองยังมีพวกเจ้านายอีกมากมายที่ได้รับบรรดาศักดิ์เรียกว่าเจ้ามีชื่อและรับราชการในตำแหน่งต่างๆสำหรับขี่ช้างขี่ม้าประดับยศบารมีและเป็นกองกำลังรักษาโขลงกระบือหรือฝูงควายส่วนพระองค์พวกนี้มีศักดินา 1,000 ไร่ 800 ไร่ 500 ไร่ตามลำดับมีทั้งสิ้น20ตำแหน่งพวกเมียเล็กเมียน้อยของกษัตริย์คือพวกสาวสวรรค์กำนันนายที่รับใช้ทั้งการบ้านการครัวมีอัตราศักดินาดังนี้พระพี่เลี้ยงหรือเท้าวรจันทร์ศักดินา 1,000 ไร่นางเท้าพระสนมเอกทั้ง4คือเท้าอินทระสุเรนเท้าศรีสุดาจันทร์เท้าอินทระเทวีเท้าศรีจุฬาลักษณ์ศักดินา 1,000 ไร่แม่เจ้าแม่นางศักดินา 1,000 ไร่นักพฤชราฉลองพระโอษฐ์ทั้ง4คือเท้าสมศักดิ์เท้าโสภาเท้าศรีสัจจาและเท้าอินทระสุริยา
ศักดินา 1,000 ไร่นางสนมนางกำนันศักดินา 800 ไร่นางกำนันแต่งเครื่องวิเศษคือทำเครื่องเสวยทำอาหารถวายเจ้าศักดินา 600 ไร่พระสนมและพระพี่เลี้ยงของพระอนุชาพระราชกุมารพระราชบุตรีศักดินา 400 ไร่นางสนมและพระพี่เลี้ยงของราชบุตรราชนัดดาศักดินา200ไร่สาวใช้ต่างกรมศักดินา100ไร่สรุปว่าพวกผู้หญิงที่รับราชการทั้งที่เป็นเมียและไม่ได้เป็นเมียถ้าอยู่ในวังแล้วจะได้รับอัตราที่ดินทุกคน 2. อัตราของข้าราชการทั่วไปอัตราขั้นสูงสุดข้าราชการมีหมื่นไร่บรรดาศักดิ์เป็นพระยาเรียกว่าพระยานาหมื่นได้แก่เจ้าพระยามหาอุปราชเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์หรือสมุหนายกเจ้าพระยายมราชหรือนครบาลเจ้าพระยาธรรมาธิบดีหรือวังเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราชคลังพญาปรเทพนาพระมหาราชครูพราหมณ์โหรพระมหาราชครูพราหมณ์ปุโรหิตพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีการศาสนาเจ้าพระยามหาเสนาบดีฝ่ายทหารพระยาสีหราชเดโชชัยประจำกรุงพระยาท้ายน้ำประจำกรุงพระยาสุรศรีกินเมืองพิษณุโลกเจ้าพญาศรีธรรมราชกินเมืองศรีธรรมราชพระยาเกษตรสงครามกินเมืองสวรรคโลกพระยารามรณรงค์กินเมืองกำแพงเพชรพระยาศรีธรรมโศกราชกินเมืองสุโขทัยพระยาเพชรรัตนสงครามกินเมืองเพชรบูรณ์พระยากำแพงสงครามกินเมืองนครราชสีมาพระยาชัยยาธิบดีกินเมืองตะนาวศรีพวกพระยานาหมื่นยังมีข้าราชการในบังคับบัญชาอีกมากมายมีศักดินาตั้งแต่50ไร่ขึ้นไปจนถึง 5,000 ไร่แต่ละเมืองก็ยังมีเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นเมืองขึ้นพวกข้าราชการเหล่านี้ล้วนมีศักดินาเป็นอัตราตายตัวกำหนดไว้ยังมีพระยาพระหลวงอีกมากมายที่ส่งออกไปกินเมืองตรีเมืองจัตวาพวกนี้มีศักดินาตั้งแต่ 5,000 ไร่ลงไปส่วนพวกเมียของพระยาพระหลวงทั้งหลายต่างได้รับส่วนแบ่งและศักดินาดังนี้เมียพระราชทานและเมียหลวงศักดินาครึ่งหนึ่งของศักดินาผัวเมียน้อยทั้งปวงศักดินาครึ่งหนึ่งของศักดินาเมียหลวงเมียที่เป็นทาสถ้ามีลูกศักดินาเท่าเมียน้อย 3.
4. อัตราสำหรับไพร่หรือประชาชนในพระอัยการเบ็ดเสร็จสมัยพระเจ้าอู่ทองรามาธิบดีที่1พ.ศ.1903ประกาศไว้ชัดแจ้งว่าที่ในแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยาเป็นที่ของพระเจ้าอยู่หัวราษฎรจึงเป็นแค่ผู้อาศัยแผ่นดินท่านอยู่โดยมีอัตราดังนี้ไร่ที่เป็นหัวหน้างานมีศักดินา25ไร่ไร่ที่มีครัวอพยพในความควบคุมมีศักดินา20ไร่ไร่ลาบคือพวกไร่ธรรมดารวมทั้งพลเมืองทั่วไปที่เป็นคนงานธรรมดามีศักดินา15ไร่ไร่เลวคือคนรับใช้ของคนอื่นมีศักดินา10ไร่ยาจกคือคนจนที่อดมื้อกินมื้อมีศักดินา5ไร่วันนี้พกคือพวกขอทานมีศักดินา5ไร่ทาสและลูกทาสมีศักดินา5ไร่พวกนักองค์สวดานของศักดินามักจะอ้างว่าสามัญชนมีนาได้25ไร่แต่พระอัยการตำแหน่งนาทหารและพลเรือนพ.ศ.1998ปรากฏว่าสามัญชนมีนาได้อย่างสูงสุดก็เพียง15ไร่คือในอัตราของไร่ลาบถ้าหากเป็นคนยากจนอันเป็นคนส่วนข้างมากแล้วก็มีได้เพียง5ไร่เท่ากับทาสอย่างดีถ้าไปสมัครเป็นไพร่เลวหรือคนรับใช้ของเจ้าขุนมูลนายเข้าก็มีนาได้เพียง10ไร่เท่านั้นระบบการแบ่งปันที่ดินสมัยพระบรมไตรโลกนาถจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อใช้ที่ดินเข้าผูกใจข้าราชบริพารที่ร่วมงานกันมาเพื่อป้องกันการกบฏจลาจลคือจำกัดอำนาจทางการเมืองโดยการควบคุมอำนาจทางเศรษฐกิจพระบรมไตรโลกนาถไม่มีทาสจำนวนมหาศาลเหมือนกษัตริย์ในยุคทาสจึงต้องแจกจ่ายที่ดินให้ข้าราชบริพารไปทำการผลิตแล้วส่งส่วนแบ่งคืนมาเป็นส่วยสาอากรในชั้นหลังๆแม้ว่าพวกขุนนางจะไม่มีที่ดินพระราชทานจริงๆแต่ส่วนมากก็มักมีที่ดินเป็นทุนเดิมสืบสกุลอยู่แล้วทั้งสิ้นตำแหน่งราชการล้วนผูกขาดไว้สำหรับลูกหลานพวกศักดินาทั้งนั้นพวกไพร่และพวกชาววัดแม้จะมีความรู้ความชำนาญยิ่งกว่าพวกผู้ดีแต่มีน้อยคนที่จะได้เป็นขุนนางเห็นได้จากประกาศพระสงฆ์ที่จะศึกมารับราชการของรัชกาลที่4ซึ่งประกาศเมื่อพ.ศ.2397มีความตอนหนึ่งว่าต้องพระราชประสงค์แต่คนที่มีชาติตระกูลเป็นบุตรขุนนางในตำแหน่งกรมหาไทยกรมพระกลาโหมกรมท่าไม่ต้องพระประสงค์คนชาววัดเป็นภรรยาพระหลวงขุนหมื่นในกรมหาไทยเป็นต้นกษัตริย์ทุกราชการยังคงถืออำนาจเป็นเจ้าของที่ดินทั้งมวลมีสิทธิ์ที่จะจับจองหรือยกผืนดินให้ใครก็ได้ตามความพอใจเห็นได้จากประกาศร่างพระราชทะเลขาพระราชทานพระเจ้าลูกเธอของรัชกาลที่4เมื่อพ.ศ. 2404ประกาศจับจองท้องทุ่งริมคลองขุดใหม่แขวงเมืองนนทบุรีนครชัยศรีรวมเป็นที่นา 16,200 ไร่แบ่งให้พระราชรถของพระองค์โดยอ้างว่าตนได้ขุดคลองพบที่ดินว่างเปล่าจึงจับจองแท้ที่จริงก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ล้างแล้วจึงส่งแม่กองออกไปขุดคลองซึ่งจุดประสงค์ในการขุดมิใช่เพื่อระบายน้ำให้ประชาชนผู้ทำนาอื่นๆทั่วไปแต่เพื่อระบายน้ำเข้าที่นาให้มีค่าและทำนาได้พอขุดเสร็จรัชกาลที่4ก็รีบจับจองแบ่งสรรปันส่วนแก่บรรดาพระญาติพระวงศ์ของพระองค์สรุปแล้วที่ดินดีมีคลองระบายน้ำ
ก็ตกเป็นของพวกศักดินาทั้งหมดไม่มีเหลือไว้สำหรับราษฎรในประกาศนั้นยังบอกว่านาที่ยกให้ลูกๆนี้เป็นนาจับจองใหม่อยู่นอกข่ายการเก็บค่านาถ้านาลายนี้ยังเป็นของลูกยังไม่ขายอยู่ตราบใดก็ขอยกค่านาให้แก่พระโอรสผู้เป็นเจ้าของนาจะเก็บค่านาตรงนั้นได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนมือซื้อขายทำตราแดงหรือโฉนดใหม่สมัยอยุธยาตอนต้นได้ขยายอาณาเขตแย่งชิงที่ดินจากพวกเขมรที่ครอบครองอยู่แต่เดิมมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลพลเมืองยังมีไม่มากปัญหาสำคัญคือไม่มีคนจะทำนานาต้องทิ้งว่างเปล่าๆจึงต้องมีการตั้งบำนาญให้แก่ผู้ที่ชักชวนคนเข้ามาทำมาหากินกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จสมัยพระเจ้าอู่ทองก็บังคับให้ในบ้านคอยจัดหาคนเข้าอยู่ทำประโยชน์ในการสงครามสมัยศักดินาแต่ละครั้งจะจบลงด้วยการกวาดต้อนครอบครัวข้าศึกเข้ามาสำหรับใช้เป็นกำลังผลิตพอกวาดเข้ามาได้แล้วก็มักประทานที่ให้อยู่เป็นแห่งๆเพื่อรองรับครอบครัวที่กวาดต้อนมาเขมรและพม่าก็แอบเข้ามากวาดต้อนครอบครัวไทยไปดื้อรัชกาลที่5ได้มีการจัดระเบียบศักดินาใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2423เรียกว่าพระราชกำหนดตำแหน่งศักดินาบรมวงศานุวงศ์โดยรวบที่ดินไว้เป็นอภิสิทธิ์ของพระญาติพระวงศ์มากขึ้นกว่าในสมัยอยุธยาหลายเท่าเช่นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชดำรงศักดินา 100,000 ไร่สมเด็จพระเจ้าไปยกาเธอหรือปู่ทวดตาทวดสมเด็จพระอัยกาเธอปู่หรือตาสมเด็จพระบรมวงศ์เธอและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามีกรมแล้วทรงศักดินา 50,000 ไร่ยังไม่มีกรม 30,000 ไร่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอคือลูกชายมีกรมแล้ว 40,000 ไร่ยังไม่มีกรม 20,000 ไร่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระเจ้าน้องยาเธอและพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามีกรมแล้ว 30,000 ไร่ยังไม่มีกรม 15,000 ไร่พระเจ้าไปยกาเธอพระเจ้าอัยกาเธอพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระเจ้าราชวงศ์เธอพระเจ้าน้องยาเธอพระเจ้าอัยกาเธอคือย่ายายพระราชวีรวงศ์เธอและพระเจ้าน้องนางเธอมีกรมแล้ว 15,000 ไร่ยังไม่มีกรม 7,000 ไร่พระเจ้าลูกเธอมีกรมแล้ว 15,000 ไร่ยังไม่มีกรม 6,000 ไร่พระอัครชายาเธอมีกรมแล้ว 20,000 ไร่ไม่มีกรม 6,000 ไร่พระเจ้าหลานเธอพระเจ้าบรมวงศ์เธอและพระวรวงศ์เธอมีกรมแล้ว11,000 ไร่ยังไม่มีกรม 4,000 ไร่พระสัมพันธวงศ์เธอพระปะพันธวงศ์เธอและพระวรวงศ์เธอมีกรมแล้ว 11,000 ไร่ยังไม่มีกรม 3,000 ไร่พระวรวงศ์เธอ 2,000 ไร่ส่วนข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ยังคงมีศักดินายังต่ำ25ไร่จนถึง 5,000 ไร่แต่ก็ยังอ้างว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพราะที่ดินทั้งหมดเป็นของพระเจ้าแผ่นดินประชาชนทุกคนที่เจริญวัยแล้วแต่ละคนจะต้องมีที่ดินไว้สำหรับทำมาหาเลี้ยงชีพแต่จะต้องส่งเงินหรือสินค้าถวายต่อพระเจ้าแผ่นดินเป็นภาษีหรือสวยหรือต้องใช้แรงรับใช้รัฐซึ่งมีกษัตริย์เป็นประมุขถือเป็นความรับผิดชอบที่ประชาชนต้องมีต่อรัฐเป็นพระเดชพระคุณ
ที่กษัตริย์กลัวประชาชนจะอดตายจึงพยายามแจกจ่ายที่ดินให้ทุกคนเมื่อเติบโตแล้วแต่ให้แก่คนยากคนจนเพียงคนละ5ไร่ซึ่งไม่พอกินและยังอ้างว่าการที่ประชาชนได้ครอบครองที่ดินทำกินนี้ถือเป็นอภิสิทธิ์จึงจะต้องส่งสวยแก่กษัตริย์เพื่อเป็นการตอบแทนอภิสิทธิ์นี้นักวิชาการสปีนาอ้างว่าคนจะมีที่ดินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบที่มีต่อรัฐแต่พวกสัตตินาที่นั่งกินนอนกินกลับมีที่ดินนับพันนับหมื่นไร่แม้พวกสัตตินาจะอ้างว่าการทำราชการสำคัญกว่าการไถนาแต่พวกสาวสวรรค์กำนันในที่มีเป็นร้อยๆในวังของกษัตริย์นั้นพวกเมียเล็กเมียน้อยของขุนนางทั้งหลายนั้นมีความรับผิดชอบต่อรัฐตรงไหนทุกนางจึงได้มีสัตตินากันมากกว่าพวกไพร่ทั้งมวลทุกคนรู้กันดีว่าถ้าไม่มีพวกไพร่สังคมก็จะต้องพังทลายคืนเพราะไม่มีผู้ผลิตไม่มีข้าวกินกันทั้งเมืองแต่การไม่มีพวกนางสนมกรมในและเมียเล็กเมียน้อยมิได้ทำให้รัฐต้องฉิบหายหรือพังทลายลงเลยตรงกันข้ามกลับจะเลี้ยวแหลกน้อยลงและเจริญขึ้นเสียด้วยซ้ำข้ออ้างของฝ่ายสักตินาที่ว่าใครจะมีที่ดินมากหรือน้อยสุดแท้แต่หน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐนั้นคงเป็นเพียงข้ออ้างความจริงก็คือใครจะได้ที่ดินมากน้อยอยู่ที่ว่ารับใช้กษัตริย์ได้ใกล้ชิดถึงอกถึงใจกว่ากันต่างหากจบโฉมหน้าสัตตินาไทยของกิจภูมิศักดิ์ตอนที่1